ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาษาธรรมในวันนี้อาตมาภาพเสนอคำว่าทำวัดคำว่าทำวัดนั้นก็หมายถึงการทำกิจที่ทำตามหน้าที่หรือว่าทำตามธรรมเนียมเป็นคำย่อมาจากกิจวัตรประจำวันอันเป็นธรรมเนียมปกติเรียกการไหว้พระสวดมนต์ของพระตามปกติในเวลาเช้าเวลาเย็นหรือว่าเวลาค่ำว่าทำวัดเช้าทำวัดเย็นการทำวัดก็คือการสวดมนต์นั่นเองการสวดมนต์เป็นการสรรเสริญพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณแล้วก็สวดมนต์บทต่างๆการทำวัดเช้าการทำวัดเย็นก็เป็นธรรมเนียมที่ทำคล้ายๆกับสมัยพุทธกาลซึ่งพระสงฆ์จะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อฟังโอวาทเป็นกิจวัตรประจำวันการทำวัดก็มีจุดมุ่งหมายอยู่อย่างหนึ่งก็คือเพื่อเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านั่นเองการทำวัดในอีกความหมายหนึ่งก็คืออาการที่ภิกษุสามเณรทำเอาดอกไม้ธูปเทียนแผ่ไปสักการะพระเถระผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นพระเถระที่ตนเองเคารพนับถือในโอกาสต่างๆไม่ว่าจะลาธิคาบทไม่ว่าจะขอเข้ามาในตอนเข้าพรรษาก็ตามหรือว่าไปรายงานตัวต่อพระเถระผู้ใหญ่อันนั้นก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของพระสงฆ์การทำวัดเช้าทำวัดเย็นเราก็จะได้ยินกันอยู่ตลอดเวลาว่าพอถึงเวลาเช้าหรือว่าถึงเวลาเย็นในแต่ละวัดนั้นก็จะมีการกำหนดเวลาไม่ตรงกันในการทำวัดเช้าวัดเย็นการทำวัดเช้าทำวัดเย็นได้ดีอย่างไรก็ดีตรงที่ว่าได้ทำให้ตนเองนั้นมีความกระฉับกระเฉงขึ้นมาคือไม่เกียจคร้านนั่นเองเพราะว่าถ้าไม่ทำวัดบางทีก็ไม่ได้ทำอะไรแต่ว่าพอการทำวัดมีการทำวัดขึ้นมาก็คือญาติโยมที่บำรุงอุปถัมภ์หรือว่าใส่บาตรมาก็ยังมีความปราปลื้มใจว่าพระนั้นไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆอย่างแรกก็คือขับไล่ความขี้เกียจของตนเองได้นั่นเองในประการต่อมาก็คือทำใจให้สงบเพราะว่าการสวดมนต์ก็คือเป็นการหยุดยั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ไปรับอารมณ์ที่ไม่ดีไม่งามในภายนอกก็อย่างน้อยก็พยายามจะอยู่ในบทสวดมนต์ในคำที่ตนเองได้กล่าวได้สวดได้อาจจะเดินนั่นเองก็ทำให้มีความสงบใจได้ในประการต่อมาก็คือได้สรรเสริญพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณอันเป็นบทที่ชาวพุทธทั้งหลายควรจะสรรเสริญเพราะว่าเป็นหัวใจว่าพระพุทธเจ้ามีคนอย่างไรพระธรรมมีคนอย่างไรแล้วก็พระสงฆ์มีคนอย่างไรนั่นเองนี่ก็เป็นส่วนที่ดีเพราะว่าชาวพุทธควรจะต้องทำอย่างนั้นในประการต่อมาก็คือถือว่าได้เฝ้าพระพุทธเจ้าทั้งเช้าและเย็นอันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ในครั้งที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ก็
พระภิกษุจะต้องเข้าไปเฝ้าเช้าเฝ้าเย็นเพื่อฟังธรรมนั่นเองสรุปรวมแล้วก็คือเป็นการทำกุศลให้กับตนเองและยังศรัทธาของชาวบ้านให้เจริญอีกด้วยญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาษาธรรมในวันนี้สมาภาพขออวยพรให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญในทั่วหน้ากันเถิดเจริญพร